รองแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีวัดหัวสะพานเมื่อช่วงเช้าของวันที่2ตุลาคม2560พลตรีสมชายเพ็งกรูดรองแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี2560ณวัดหัวสะพานอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาไปใช้ในการปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่าที่ทรุดโทรมอีกทั้งเพื่อเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปในการนี้มีกำลังพลของกองทัพภาคที่2และส่วนราชการประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญดังกล่าวเป็นจำนวนมากเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน